สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาบรรยายนะครับในเรื่องของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับใน D7H7 นะครับอันนี้เป็นการบรรยายนะครับสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆนะครับเป็นการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆหรือค่าที่น้อยน้อยกระจี้กระจี้หนึ่งนะครับนั่นแหละครับคือสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับหลักในการเขียนก็เป็นอย่างนี้นะครับหลักในการเขียนก็คืออยู่ในรูป a ยกกำลังคูณกับ10ยกกำลัง n นะครับ a คูณกับ10ยกกำลัง n นะครับนี่คือหลักการเขียนโดยที่ a เนี่ยสังเกตนะครับนี่คือเงื่อนไข a ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1อย่างเช่น1ก็ได้นะครับมากกว่า1 1.5 ได้ไหมได้ 1.7 ได้ไหมได้1.11 ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันต้องน้อยกว่า10นะครับมันก็คือ 9.9 ก็ยังได้นะครับโอเคนี่คือหลักในการเขียนสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือค่า A โอเคเสร็จแล้วยังไงต่อครับ750,000นี่คือยกตัวอย่างนะครับ750,000เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น7จุดหอนะครับ7จุดหอนะครับพูดแบบฝรั่งคูณกับ10ยกกำลังอะไรครับเราก็นับ0ไปเลข5นี่มาจาก1 2 3 4 5อยู่ตรงนี้เลยนะครับมันก็ได้เป็น10ยกกำลัง5นะครับนี่คือตัวอย่างข้อที่1ข้อที่2ตัวอย่างนะครับให้มาทำไมเยอะแยะตาแปะไก่อย่างนี้ก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ก็คือ813ล้านนะครับโอ้โหกว่าจะอ่านออกมึนกระบาลไปเลยนะครับ813ล้านนะครับเราก็ต้อง move มาก็ควรจะเป็น 8.13 นะครับเป็น 8.13 พอเราจินตนาการออกเราก็เอาทศนิยมจากทศนิยมตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่เขาไม่นิยมเขียนนะครับนักเรียนนี่คือเทคนิคอันใหญ่เราขยายรูปให้มันเบลอๆก่อนนะครับเราจะได้เห็นชัดๆกันความผิดพลาดนะครับโอเคจัดไป1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่ง5ตำแหน่ง6ตำแหน่ง7ตำแหน่ง8ตำแหน่งนะครับมันก็คือ10ยกกำลัง8นะครับนี่นะครับ10ยกกำลัง8นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ 8.13 นะครับคูณ10ยกกำลัง8โอเคนะครับข้อต่อมา 0.0003 นะครับข้อนี้ถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะครับถ้าเมื่อเราเลื่อนจุดมาทางซ้ายมือนะครับตัวเลข8นี่มันจะกำลังมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าข้อนี้นะครับถ้าเราเลื่อนจุดมาทางขวานะครับ1 2 3 4กำลังมันก็จะเริ่มมันจะกลายเป็นลบ1ไปเป็นลบ2ลบ3ลบ4ลบ5นะครับนี่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4นะครับคำอันนี้ก็กลายเป็น3คูณกับ10ยกกำลังลบ4 3นี่ก็เป็นตัวเลขที่มากกว่า1มากกว่า1นะครับตามเงื่อนไข3นี่น้อยกว่า10ก็ตามเงื่อนไขนะครับกำลังเมื่อเรายื้อเคลื่อนมาทางขวานะครับกำลังตรงนี้นักเรียนครับมันจะเป็นลบมากขึ้นถ้าอยู่เลื่อนไป100ครั้งมันก็เป็นลบ100เลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเยอะมากนะครับถัดมาอีกข้อนึงครับเหมือนข้อนี้เลยนะครับเป็นพี่น้องกันมั้งโอเคนะครับก็1 2 3 4 5 6นะครับมันก็ตอบ 8.2 นะครับแล้วก็10ยกกำลังลบ6ครับอันนี้คือเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6โอ้ยเขียนไม่ทันแล้วครับโอเคอันนี้ก็คือหลักการเขียนในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับโอเคดูตัวอย่างนะครับหาค่า 3.54 คูณกับ10ยกกำลัง4บวกกับ 7.31 นะครับนักเรียนครับตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวเลขเหมือนกันตัวนี้เป็นนักเรียนดู10ยกกำลัง4 10ยกกำลัง4
พราะนั้นแยกตัวเลขออกมานะครับแยกแฟกเตอร์ออกมานะครับแยกตัวประกอบออกมานะครับนักเรียนต้องมีความคุ้นเคยกับเทคนิคการแยกตัวประกอบถ้านักเรียนแยกไม่ได้มันก็จบกันมันก็เจ๊งไปเลยนะครับโอเคเราก็แยกออกมาฟาบเข้าไปนี่ครับคูณ10ยกกำลัง4 3.54 บวก 7.31 ก็ได้ 10.85 นะครับคูณกับ10ยกกำลัง4แล้วเสร็จแล้วยังไงครับอันนี้ก็คือมันเกิน10ใช่ไหมเราจะต้องทำให้ A มันน้อยกว่า10แล้วก็เลื่อน0ไป1ตำแหน่งพอเลื่อนไปทางซ้าย1ตำแหน่งไอ้ตัวนี้กำลังก็ขึ้นไป1ตำแหน่งเหมือนกันนะครับก็เป็น 1.085 แล้วก็คูณกับ10ยกกำลัง4บวก1นะครับครูขยายอันนี้นะครับมันก็กลายเป็น 1.085 คูณ10ยกกำลัง4บวก1ก็คือ5นั่นเองนะครับมันจึงได้คำตอบนะครับอันนี้ในหน้านี้ครูก็ขออธิบายเพียงหน้าเท่านี้นะครับสรุปว่าหลักการเลื่อนนะครับต้องดูสแตนดาร์ดฟอร์มก็คือ A คูณ10ยกกำลัง N นะครับถ้าเกิดมันเลื่อนไปทางขวานะครับเลื่อนไปทางขวากำลังมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเลื่อนไปทางซ้ายกำลังก็จะขอโทษครับเลื่อนไปทางซ้ายกำลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไปซ้ายกำลังเพิ่มขึ้นนะครับถ้าไปขวานะครับไปขวากำลังก็จะลดลงนะครับนี่คือหลักคร่าวๆของมันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อ2จงหาผลลัพธ์นะครับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ2บวกด้วย 3.5 คูณ10ยกกำลังลบ1นะครับนักเรียนครับตัวนี้นะครับนักเรียนสังเกตที่ตรงนี้10ยกกำลังลบ2ใช่ไหม10ยกกำลังลบ1ใช่ไหมก็คือมันก็คือใช่นะครับนักเรียนท่านจะแปลง10ยกกำลังลบ2ไปเป็น10ยกกำลังลบ1ก็ได้นะครับหรือเราจะแปลงจากลบ1ไปเป็นลบ2ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนนะครับแต่ในตัวอย่างนี้เขาให้มาเขาแปลง10ยกกำลังลบ2เป็นลบ1นะครับเราดูนะครับอันนี้เขาแปลงเป็นลบ1ถ้าเกิดเขาแปลงอันนี้มาเป็นลบ1นะครับตรง 1.6 ตำแหน่งมันก็เปลี่ยนเป็น1ตำแหน่งนะครับก็คือ10ยกกำลังลบ2เนี่ยมันจะน้อยกว่า10ยกกำลังลบ1นะครับเราก็ต้องเลื่อนจุดมาทางซ้ายมือนะครับ1ตำแหน่งมันก็จะกลายเป็น 0.16 นะครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ1นะครับถ้านักเรียนทำกลับไปนะครับถ้าเกิดย้ายทศนิยมมาตรงนี้นะครับ1ตำแหน่งนะครับแสดงว่าทำไมครับตัวเลขตรงนี้มีค่ามากขึ้นเพื่อปรับให้สมดุลตรงนี้ก็ต้องกลายเป็น10ยกกำลังลบ2นะครับอันนี้คือกลับไปกลับมาได้ตามสะดวกเลยนะครับโอเคถัดมาเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำการแยกตัวประกอบนะครับอันนี้ก็คือ10ยกกำลังลบ1เนี่ยมันคือตัวประกอบนะครับแยกออกมาไว้นอกวงเล็บส่วนตัวนี้มันบวกกันอยู่นะครับกับตัวนี้เราก็แยกออกมาในวงเล็บนะครับเสร็จแล้วเราก็บวกกันมันก็ได้ .16 บวก 3.5 มันก็ได้ 3.66 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ1นะครับตรงนี้มันจะเป็นไปตามเงื่อนไข A ใช่ไหมครับก็คือ A เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1น้อยกว่า10นะครับนี่คือเงื่อนไขที่สำคัญนะครับเราต้องทำให้อยู่เงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขแบบนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเราก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับในตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับพูดไปก็ไวเหมือนโกหกนะครับตัวอย่างสุดท้ายแต่อันนี้ไม่ได้โกหกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ลบก่อนด้วยความขี้เกียจเอ้ยไม่ใช่ด้วยความขยันของเรานะครับเราต้องการประหยัดเวลานะครับเวลาเป็นสิ่งมีค่ามหาศาลลบมันซะเลยนะครับโอเคจบตรงที่ลบตรงนี้ปั๊บเราก็อธิบาย1ข้อนะครับในข้อนี้นะครับนักเรียน 4.2 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ3นะครับคูณกับ8ยกก็8.3 คูณ10ยกกำลังลบ5นะครับนักเรียนมันคูณกันอยู่นะครับไม่เป็นไรเราก็จัดกลุ่มนะครับจัดตัวนี้นะครับเราก็จัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้ว่าจัดตัวนี้นะครับกับตัวนี้คูณกันแล้วก็จัดกำลังนะครับกำลังก็เอากำลังมาคูณกันนะครับแบ่งกลุ่มโอเคซิกาเลโต
โอเคนะครับโอเคซิกาเลโตนะครับเป็นภาษาที่มั่วขึ้นมานะครับไม่มีอยู่ในโลกนี้นะครับโอเค 4.2 คูณ 8.3 นะครับกดเครื่องคิดเลขเอ้ยไม่ใช่เราก็ทดเลขนะครับ 4.2 คูณ 8.3 นะครับแล้วก็คูณกันไปนะครับเสร็จแล้วกำลังนี่ตรงนี้ก็ is a busy easy squiddy นะครับก็ง่ายมากนะครับก็10ยกกำลังนะครับลบ3บวกด้วยลบ5นะครับตรงนี้นักเรียนต้องระวังอันตรายนะครับบวกกับลบเจอกันก็กลายเป็นลบนะครับก็กลายเป็นลบ3กับลบ5นะครับก็กลายเป็นลบ8นะครับนี่คือเสร็จแล้วยังไงครับอันนี้มัน34เนี่ยใช่ไหมครับเราก็ต้องเลื่อนนะครับเราก็ต้องเลื่อนจุดมา1ตำแหน่งพอเลื่อนจุดมา1ตำแหน่งตัวกำลังมันก็จะลดลงครับลบ8มาเหลือลบ7ลบ7นี่มันคือมันจะมากกว่าลดลงในที่หมายถึงว่าลดจากลบ8มาเป็นลบ7นะครับซึ่งเนื่องจากว่า34เนี่ยมันเลื่อนไป1ตำแหน่งตรงนี้นะครับมันก็เป็น 3.486 คูณกับ10ยกกำลังลบ7โอเคนะครับขอได้รับความขอบคุณจากที่เชื่อหานนะครับก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอชุดต่อไปนะครับสวัสดีครับ Time to say goodbye now. Hope the lesson is helpful for your understanding. Do not forget to press like, share and subscribe. See all of you in the next video. Thank you. Bye.